แต่ตอนนี้เราไปเปิดใจอีกหนึ่งสาวผู้จัดมือทองพี่แอนทองผสมกับงานละครเรื่องใหม่1ใน100ที่มาแรงตั้งแต่ช่อง3ปล่อยทีเซอร์เลยล่ะค่ะช่อง3ยิงทีเซอร์แรกปุ๊บผู้จัดพี่แอนทองผสมเรียกแฟนละครเข้าด้อมต่อย่าทันทีกับผลงานเรื่องใหม่1ใน100ค่ายทองเอนเตอร์เทนเมนต์โดยมาตอกย้ำกับสีสันบันเทิงถึงการเจอกันครั้งแรกและเคมีสดใหม่ของคู่พระนางต่อธนภพและหย่าย่าอุรัสยาที่แฟนๆจะได้เห็นความละมุนแบบใหม่แบบสับความเฟี้ยดนำแฟชั่นของอนงกับความสุขุมนุ่มลึกของคุณพระอรรถคดีวิชัยสายแฟนเตรียมตื่นตากับแฟชั่นเสื้อผ้าที่เปลี่ยนกันทุกฉากทุกตอนไปเลยค่ะคือดีค่ะคือตอนแรกแอนก็แบบตั้งใจที่จะทำทีเซอร์ให้มันเป็นเหมือนแบบเป็นป๊อปป๊อปหน่อยหมายถึงว่าไม่ได้ดูแบบว่าเป็นช้าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แอนก็ต้องการที่จะอุ่นเครื่องให้คนรู้ว่าสไตล์ละครสไตลิ่งของละครแอนหรือทางละครมันจะไปในเฉดๆนี้นะอะไรเงี้ยค่ะจ่อย่าก็เป็นเคมีใหม่ๆที่แอนอยากเห็นสำหรับแอนในฐานะที่ตรวจงานนะคะแอนลืมความเป็นต่อธนภพกับอุรัสยาไปเลยแอนรู้สึกเขาเป็นอนงกับคุณพระที่แอนรู้จักก็เลยเชื่อว่าถ้าเรารู้สึกขนาดนี้คนดูก็น่าจะได้กลิ่นเดียวกันก็ฝากเรื่อง1ใน100ไว้ด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะมีความสุขค่ะ